เท้าครับตะกูตะกามากเลยขูขาไปหมดเหมือนเดินอยู่บนดวงจันทร์เลยครับปัญหารถติดค่ะราคาระบบขนส่งสาธารณะปัญหาถนนค่ะแล้วก็เสาไฟฟ้าน้ำท่วมน้ำรอระบายเนี่ยก็เนี่ยตกแพเดียวก็ท่วมจนแบบโอ้โหการระบายน้ำคือมันช้ามากค่ะสายไฟอ่ะชำรุดคนเดินถนนสัญจรก็ได้รับอันตรายด้วยไม่มีถังขยะอันที่จริงไม่มีถังขยะนะเนี่ยทุกเขตนะขอกันทุกปีนะเรื่องถังขยะเนี่ยขอมากเลยถังขยะใบหนึ่งไม่ถึง300เนี่ยไม่มีก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้เลือกกันตอนไหนเอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงประชาชนกันดูก่อนนะคะว่าอยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนเดิมก็ได้แก้ไขปัญหาอะไรอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะปัญหารถติดค่ะเพราะว่าหนูมามหาลัยทุกวันก็คือออกจากบ้าน7โมงบ้านอยู่ลาดพร้าวอะค่ะก็คือมาเรียน9โมงก็คือไม่ทันก็เลยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเรื่องรถติดค่ะเพราะว่าไปทำงานสายมากเวลาเดินออกเดินทางเนี้ยเวลาไปเช้าก็ต้องขึ้นรถสายต่อไม่ได้มีรถส่วนตัวแบบรถติดเยอะทำให้งานไปสายแล้วก็โดนด่าทางเท้าครับตะปูตะกามากเลยขูขาไปหมดเหมือนเดินอยู่บนดวงจันทร์เลยครับบางอันก็มีน้ำขังอยู่ข้างในด้วยเดินเหยียบไปทีตอนฝนตกนี่กางเกงเลอะอยากให้ทำให้มันเรียบครับทำให้กว้างขึ้นครับเดินสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ด้วยครับอยากให้แก้ปัญหาถนนค่ะทางเดินเท้าฟุตบาทแบบนี้ค่ะเพราะว่าผู้คนในกรุงเทพค่ะทางเท้าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยคิดว่าถ้าเรามีทางเท้าที่ดีทางเท้าที่แบบสะอาดแล้วก็เดินได้ง่ายแล้วก็มีสัญลักษณ์สำหรับคนตาบอดก็น่าจะเป็นแบบดีขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะปัญหาราคาระบบขนส่งสาธารณะค่ะค่อนข้างสูงเกินไปสำหรับหลายๆคนนะคะพอเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำเนาะมันอาจจะแบบสูงเกินไปมันขึ้นไม่ได้ทุกคนก็ถ้าลดลงมาได้เยอะกว่านี้จะดีมากก็คืออยากจะแก้ไขปัญหาถนนค่ะแล้วก็เสาไฟฟ้าค่ะคือแบบอยากให้มีการแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นค่ะบางทีเสาไฟฟ้ามันตกหล่นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะกับคนรอบข้างอาจจะเป็นเรื่องของสายไฟฟ้าที่อยู่บนดินนะครับไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีสายฟ้าระยงระยางเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือว่าสายสัญญาต่างๆมันดูแล้วมันไม่สวยงามอ่ะมันไม่สบายหูสบายตาการเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยก็อาจจะทำให้ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครดูสวยงามมากขึ้นไม่ได้แบบว่าให้ทำทั้งหมดแต่ว่าการเริ่มนับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถังขยะค่ะไม่มีค่ะเกือบทุกจุดนะน้อยไปคนจะทิ้งถังขยะไม่มีที่จะทิ้งนายกเขาลงรักษาความสะอาดเลยรักษาให้เป็นระเบียบอ่ะให้น้องเดินดูเลยจากจุดนี้น้องวนให้รอบอ่ะน้องจะเจอถังขยะกี่ใบแทบจะไม่เจอนะแต่งบอ่ะขอกันทุกปีนะทุกเขตนะขอกันทุกปีนะเรื่องถังขยะเนี่ยขอมากเลยแต่ถังขยะใบนึงอ่ะลูกนึงอ่ะไม่ถึง300เนี่ยไม่มีพวกการระบายน้ำอะค่ะที่ล่าช้าพวกน้ำขังในกรุงเทพคือเยอะมากแล้วอาจจะส่งผลไปถึงแบบทำให้รถติดหรือการคมนาคมอะไรต่อๆไปค่ะคือการระบายน้ำคือมันช้ามากค่ะเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่ตรงจุดเท่าไหร่น้ำท่วมแบบน้ำรอระบายเนี่ยก็เนี่ยเพราะว่าตกแพเดียวก็ท่วมจนแบบโอ้โหน่ากลัวมันไม่ได้ตกนานเลยมึงที่ตกแพมันก็ท่วมแล้วเพราะอะไรท่อระบายน้ำคุณไม่ได้ลอกอะไรเลยน้ำมันท่วมมากพี่ท่วมเยอะมากครับแล้วน้ำมันลงมา 3-4 ด้านนะพี่มันลงมาด้วยกันน้ำมันท่วมไหมพี่มันลงพอมันลงปุ๊บพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยทุกวันพี่เราก็ต้องทำเหมือนเดิมใช่ก็ต้องทำเหมือนเดิมทุกวันตอนนี้ได้กระสอบทรายมาก็ยังดีนะพี่ชาวบ้านมันตั้งตัวไม่ทันไงพี่เพราะน้ำมันเข้าบ้านเขาทำให้ข้าวของเขาเสียหายพี่ก็อยากให้เขามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมหน่อยพี่ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ